านถูกยึดจำนำสมบัติชีวิตไอดินอภินันจากนักร้องดังสู่ช่างตัดก่อนหน้านี้เป็นที่พูดถึงไม่น้อยเมื่อนักร้องลูกทุ่งอินดี้ไอดินอภินันเจ้าของเพลงดังในอดีตได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดปัจจุบันรายได้หดหายกระทบอย่างหนักหมุนเงินไม่ทันผ่อนบ้านไม่ไหวเตรียมถูกยึดแต่จะสู้เพื่อลูกและภรรยาซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ระบายความอัดอั้นในใจผ่านทางเฟซบุ๊กของตัวเองว่าผมจะพาครอบครัวผ่านจุดนี้ไปให้ได้แม้วันหนึ่งมันอาจจะไม่เหลืออะไรของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่เจอผลกระทบไม่ต่างกับหลายๆคนตอนนี้บ้านผมกำลังจะถูกยึดของที่มีไปจอดที่โรงรับจำนำหมดแล้วพี่น้องพ้องเพื่อนคนไหนพอจะยื่นมือช่วยผมได้ตอนนี้ผมยินดีทำงานชดใช้หรืออย่างไรก็ได้ทักมานะครับหรือใครกลัวผมยืมเงินบล็อกผมได้เลยขอบพระคุณและขอโทษที่ใช้พื้นที่นี้ระบายนะครับและแม้หลังจากที่โพสต์ข้อความดังกล่าวไปแล้วนะคะจะมีคนใกล้ชิดห่วงใยและยื่นมือเข้ามาช่วยแต่นักร้องหนุ่มก็ขอฮึดสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวสร้างอาชีพใหม่จากความสามารถที่มีอยู่เพื่อหาเงินจุนเจือครอบครัวโดยการรับจ้างตัดผมนอกสถานที่ในตัวจังหวัดขอนแก่นซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์รูปอุปกรณ์ช่างผมและระบุ ข้อความว่าตั้งสติเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งผมมองหาสิ่งที่มีอยู่และความสามารถที่พอจะมีอยู่เพื่อสร้างรายได้เพื่อที่จะจุนเจือครอบครัวและพาครอบครัวก้าวผ่านอุปสรรคครั้งนี้ให้ได้ตัดผมหัวละ150ก็ค่อยๆก้าวไปวันละหัว2หัว3หัว5หัวก็มีครับมีแฟนคลับน้ำใจงามอยากโอนเงินมาช่วยผมบอกเขาว่าผมรับไม่ได้เพราะผมยังทำงานได้อยู่ยังมีมือมีเท้าทำงานผมไม่ขอรับเป็นเงินดีกว่าให้ผมทำอะไรก็ได้ทำงานแลกเป็นค่าจ้างก็ได้แต่พี่ๆแฟนคลับก็บอกว่าอยากจะช่วยจริงๆผมเลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นถ้าพี่จะช่วยผมเป็นเงินที่พี่โอนมาจะไปตัดผมให้กับคนที่อยากตัดผมพี่เขาก็โอนเงินมาให้จำนวนหนึ่งเพราะเป็นสิ่งของที่เหลืออยู่และความสามารถในการตัดผมก็พอมีอยู่เพราะดนตรีตอนนี้ไม่สามารถหากินได้ก็เลยมองว่าจะทำอะไรดีส่วนตัวชอบตัดผมให้ทีมงานอยู่แล้วก็เลยมาตัดผมหารายได้ส่วนตัวยังไม่ทิ้งการร้องเพลงเพราะผมเกิดจากการร้องเพลงอยากจะขอบคุณเพื่อนพ้องพี่น้องครูบาอาจารย์ที่ให้กำลังใจและให้คำปรึกษาขอบคุณที่ยังนึกถึงและให้ความช่วยเหลือยังไงทางทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับไอดินอภินันท์ด้วยนะคะ